จริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับเพื่อที่เราจะได้รับมือได้ทันครับคุณหมอครับอันนี้เป็นประเด็นที่ลำบากหาจุดสมดุลยากจังเลยเพราะว่าในทางการแพทย์เราก็จะประชาสัมพันธ์ออกไปว่ามีอาการรีบมาเพราะเราบอกว่าเวลาป่วยเป็นสโตรกแล้วรีบรักษาเนี่ยผลมันจะดีกว่าปล่อยช้าแต่ในทางกลับกันอาการที่มันคล้ายๆสโตรกเนี่ยมันไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นสโตรกแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็น false alarm ครับถ้าเราขี้ตกใจเราก็ต้องวิ่งไปโรงพยาบาลบ่อยๆมันเลยเป็นจุดลำบากใจอย่างเงี้ยครับอาการที่ไม่เจาะจงที่สุดก็คืออาการชาเพราะว่าคนเราอยู่ดีๆมันก็มีความรู้สึกที่ผิดปกติตามตัวได้เหน็บกินมืออยู่ๆก็ชาบางทีไม่เป็นอะไรหาและไม่เจอก็หมอก็เจอบ่อยคนไข้มาตรวจด้วยอาการชาที่ตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรแต่ถ้าอาการปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวนะครับพูดไม่ชัดพวกนี้ต้องซีเรียสเพราะว่าไม่ค่อยเป็นอาการหลอกอาการตาเขนะครับหรืออาการตามมืดมองไม่เห็นไปครึ่งซีกพวกนี้ก็ซีเรียสไม่ค่อยเป็นอาการหลอกอาการโครงเคลงเนี่ยเป็นอาการที่ไม่จำเพาะมันไวไปถ้าบอกว่ารู้สึกว่าโครงเคลงแต่ถ้าเซต้องเกาะต้องพยุงจากที่ไม่เคยเกาะอันนี้ต้องไปตรวจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามอาการที่เขาแนะนำเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่าก็ถูกว่าอาการชาอาการหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงพวกนี้เป็นที่ต้องสงสัยแต่ว่าอาจจะให้น้ำหนักไม่เท่ากันนิดนึงคือถ้าบ่นชาอย่างเดียวก็ใจเย็นๆไว้นิดนึงก่อนได้นะครับสังเกตดูว่ามันเป็นยังไงมันหายไปเองบ้างไหมหรือมันเปลี่ยนแปลงขึ้นลงหรือเปล่าถ้าเดี๋ยวแวบไปแวบมานี่คงไม่ใช่สโตรกละเพราะสโตรกเป็นแล้วเป็นเลยอาการที่ควรเร่งด่วนก็คือว่าอ่อนแรงนะครับยกแขนไม่ขึ้นนะครับจับของหลุดมือตกเนี้ยมองไม่เห็นครึ่งซีกหรือว่าหน้าเบี้ยวเห็นเลยพูดไม่ออกนะครับหรือฟังไม่เข้าใจพวกเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นทางสมองแน่นอนทรงตัวไม่อยู่เหล่านี้นี่ควรรีบไปโรงพยาบาลเลยครับพูดง่ายๆคือแล้วแต่ดวงว่ามันจะไปเจอเกิดจุดสำคัญตรงไหนของสมองใช่ไหมครับใช่ครับครับทีนี้สิ่งที่เราทำได้ในระยะเฉียบพลันก็คือว่าจำกัดความเสียหายพอรู้ว่าไฟไหม้ปุ๊บต้องรีบดับไฟพอเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกรีบเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ายังมีโอกาสในการละลายลิ่มเลือดได้หรือว่าจะไปทำกรรมวิธีเอาคลอตดึงออกมาถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะทำนะครับอย่างเงี้ยมันก็ช่วยลดความเสียหายเพราะว่าพอเส้นเลือดมันตันเราทำให้มันหายตันเสียเซลล์สมองที่ตายมันก็จะเสียหายน้อยกว่าไอเซลล์ที่แบบว่าขาดเลือดไปครึ่งชั่วโมงแล้วกำลังมาล่องมาแล่งจะตายไม่ตายมันได้เลือดเข้ามามันอาจจะฟื้นอย่างเงี้ยครับครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะเฉียบพลันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนะคือว่าโอเคระเบิดลงไฟไหม้ดับไฟพนักงานเหลืออยู่กี่คนมานับเฮดเค้าดิอย่างเงี้ยแล้วจะจัดระเบียบได้ไหมว่าทำยังไงโรงงานเราผลิตภาพจะได้เท่าเดิมโดยมีคนงานเหลือแค่ 80% เราก็ต้องรีออร์แกไนซ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสโตรกแล้วบอกว่าหายบางทีมันไม่ใช่หายจริงๆแต่มันหายที่เราฟังก์ชันได้เหมือนปกติครับใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วในทางฟื้นฟูเนี่ยเราไม่แคร์มากหรอกไอ้คำว่าหายจริงๆอ่ะเพราะว่าหายจริงๆเหมือนเดิมมันมีแต่ต้องย้อนเวลากลับไปมันไม่มีไม่ได้ของที่เสียหายไปแล้วมันก็เสียไปแล้วแต่ถ้าเราปรับตัวแล้วเราฟังก์ชันได้เหมือนเดิมมันก็ถือว่าถึงเป้าทีนี้เป้าแต่ละคนนี่จะไม่เท่ากันเพราะว่าเสียหายไม่เหมือนกันส่วนมากเราก็จะบอกว่าเอาให้สูงสุดทางฟื้นฟูเราชอบว่าให้สุดศักยภาพคือให้สูงสุดที่เขาทำได้อย่างเงี้ยครับครับ